โอเคครับก็สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับมาครับวันนี้ครับมาแปลกหน่อยครับวันนี้จะมาลงแรงครับสำหรับเกมป็อกเก็ตทัวร์นาเมนต์นะครับโอเคมาก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ไปวอร์มนะครับแล้วก็ได้ใช้วิชาจากเกมอื่นมาลองเล่นเกมนี้ดูนะครับรู้สึกว่ามันพัฒนามากขึ้นนิดนึงมั้งจริงๆถ้าเกิดเทียบดูแล้วเนี่ยเกมนี้มันก็คือเกมเดาทีนี้เองเราจะเล่นลงแรงนะครับเป็นฮัสซัมนะครับก็คิดว่าน่าจะไหวนะน่าจะไหวคือแบบมาเล่นเกมนี้แบบแม่งดีช้าไปเลยถ้าเกิดใครดูของเมื่อวานที่ผมลงนะครับน่าจะเป็นดราก้อนบอลนะฮะอันนี้แบบดูช้าไปเลยมองก็ยังทันแต่อาจจะต้องแบบเล่นของดวงนิดนึงนะฮะแต่กลุ่มเราก็ไม่งงนะไม่งงก็พอจำได้บ้างก็คิดว่าจะอาจจะต้องฝึกตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษนะครับก่อนอันนี้เคยคิดจะฝึกกินก้าแต่ดูเหมือนว่าแม่งจะไม่ไหวครับบางคนมันก็มีแหลกก็เลยเล่นตัวที่แบบไม่ต้องใช้แหลกเยอะก็ได้ก็อาจต้องเล่นทัศซัมแทนผมไปสรุปมาว่ามีคนเล่นคาริกี้เยอะมากๆครับกะจะเล่นคาริกี้เป็นเมนแต่ว่ามันดูท้าทายชีวิตมากเลย มันเยอะมากคาริกี้อ่ะมาครับรอบนี้ครับมาครับแรงแมตช์ครับเจอกับ B5 นะครับ1297แมตช์นะชนะมาหมด741ครับเล่นเป็นลูคาริโอจะเล่นแบบสไตล์โนมาได้ป่ะโนมานี่แบบเล่นบูมากๆมาฮัสซัมครับเอาล่ะผมเล่นซัพพอร์ตเป็นโรตอมนะครับเพราะบางทีเจอพวกสายหลอยแล้วแบบจำเป็นจะต้องใช้อ่ะแล้วโรตอมมันก็ใช้ค่อนข้างไวด้วยอ้าวโดนไปฮะนี่นี่ปาดไปเอาล่ะลงมานี่เอ้ยเหมือนเขาจะใช้เอ็กซ์ตีสปีดนะครับจับไปครับฟาดเข้าไปเด้งวอร์มมาอ่ะซอสแดนหนึ่งทีไปอะไรเอ้ยไอ้นี่คือจุดที่แม่งแบบแปลกกว่าเกมอื่นตรงเคาน์เตอร์นี่แหละเพิ่งมาสังเกตได้โอ้โหคอมโบครับ1ชุดครับเปลี่ยนเฟสเอ้ยอะไรมาชุดอ่ะเอ้ยนี่เนี่ยเอ้ยไม่ได้ฮะเขาแช่ไว้แบบเต็มที่มากโอ้โดนจับต่อครับเมื่อกี้จะยูเทิร์นโดนไปครับ1ชุดมาครับไปครับเมก้าครับฝั่งนู้นก็แปลเหมือนกันครับเมก้าลูคาริโอเอ้ยถ้าไม่ตายเลยเหรอไวไปแล้วอะไรนี่จะจับเหรอไม่ให้จับเอาละมาช่วงวัดใจไม่แน่น่าจะตายครับน่าจะตายไปเลยครับชื่อท่าอะไรวะ ลืมไปแล้วแล้วเมเทโอแอสซาวะเอ้ยเมเทโอแอสซาวนี่มันของนิกิกานายนี่วะไม่เป็นไรช่างมันถือว่าปิดสวยแล้วโอเคเดี๋ยวต้องบิวอารมณ์นิดนึงนะฮะมาครับรอบที่2ครับมาปาไปหนึ่งทีเอาโดนมาอบเข้าไปเอาละลุกขึ้นมาจับไม่ได้ครับเขาต่อหัวครับเป็นแอนตี้แอร์ครับแล้วก็ปิดด้วยฟอสฟาร์มโคตรแรงเลยครับเนี่ยมายิงครับแฟนเฟืองครับวางตะปูตะขอไว้ซอสแดดเอ้ยหลบได้ครับปล่อยเขาไม่โดนเอ้ยโดนกันอ้าวเรียบร้อยครับเราชนะฮะยังไงยังไงเอ้ยอย่าเล่นอย่างนี้นะเราไม่ชอบเลยเดี๋ยวเอ้ยกันไม่ได้เหรอเนี่ยนึกว่ากันได้โอ้ชิดบอกเลยว่าชิดเดี๋ยวอย่างนี้ไม่เอานะนี่แน่เฮ้ยโอ้โหมึงท่าไวมากลูคาริโออุ้ยนึกว่าเขาจะแคนเซิลแล้วก็จับมาโอ้โหโดนโบนัสครับไม่เป็นไรจริงๆอาจต้องใช้สมาธินึงนะครับผมอาจจะพูดได้ไม่เยอะเพราะคิดอยู่จริงๆมาฟันต้นลาวเพราะว่าการเล่นแรงเนี่ยมันต้องประเดิมด้วยคะแนนของตัวเองนะครับเป็นแต้มนะครับเราแพ้เราก็โดนลดแต้มแต่ถ้าเกิดผมแพ้คนนี้ผมน่าจะโดนลดประมาณ150ได้นะครับเฮ้ยจับมายิงยายฟาดเข้าไปเอาละวางตะขอไว้อ่ะโดนข่าวครับตกเข้าไปอีกทีนึงโดนบ่อยนะฮะลูกคาริโอเอ้ยกระตุกเฮ้ยโอ้จบการครับบ้าจริงโอ้ยกระตุกได้ไหมได้ครับอ้าวทำไมตายหลุดเตะมาครับอย่าเลยเอ็ดไปปล่อยมาอย่าเลยอย่าเลยเอ้ยอะไรเขาเมก้าหลุดไคโอกันเหรอบินไม่บินครับโอ้โหโดนเคาน์เตอร์ตัดล่าง
ปาดล่างโบรัสยัดขึ้นครับแล้วก็ยิงออร่าฟีอีกทีนึงเอ้ยไม่โดนโดนเอ้ยไม่นะเอาละลุกขึ้นมาเฮ้ยตัวต่อไม่ทันว่ะโถผมเพิ่งจังหวะไปก่อนซอสแดงครับเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามานะคิดว่าน่าจะเคาน์เตอร์ก็ไม่แบบการรออยู่อีกด้านนึงตื่นเต้นนะฮะเล่นแรงมันตื่นเต้นนะแบบมันเครียดดูสิบวก25เองอ่ะถ้าเกิดระดับเท่ากันนะมันจะบวกประมาณ100 175เออแต่คือแบบอันนี้เราแบบแรงสูงไงมันจะมันแพ้ไม่ได้เว้ยมันจะติดลบมันไม่ค่อยเจอคนระดับเท่าเทียมเท่าไหร่ขอจะเออสักรอบนึงแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่ามันยังไงต้องเล่นตัวที่แบบว่าตัวเองคิดว่าเล่นได้ดีที่สุดอ่ะจะเล่นตัวแบบไก่กาก็ไม่ได้ครับแบบว่ามาลองเล่นอย่างงั้นที่ผมเคยเล่นที่ผ่านมาก็เป็นแบบเฟรลี่แมทใช่ป่ะล่ะผมอาจจะไม่ตัดนะครับอาจจะให้ดูว่าการเจอแรงในเกมนี้มันเจอไวหรือเจอช้าเห็นไหมว่าเจอไวมากการเล่นแรงคือแม่งก็ไม่ล้างมันก็ไม่ล้างนะอาจเจอกับ A5 โอ้โห 9,800 เลยเว้ยชนะมา 5,000 มาเจอมานิล่าครับโอ้ด่านนี้แม่งอย่างกว้างเลย A5 ครับอันนี้แบบระดับเดียวกันนะฮะอันเนี้ยชนะก็คุ้มแพ้ก็ไม่คุ้มครับลบก็ลบเยอะอยู่ดีมาครับรอบที่1มันกระตุกอะไรวะเนี่ยตอดแดงครับหวานน้ำแข็งยิงครับโอ้โถเอ้ยติดอะไรไม่ติดเฮ้ยเหมือนคอมโบน่าจะโหดครับมานิล่าตัวนี้นี่แหละไอ้จะจับเหรอนี่แน่มาช่วงวัดใจไม่ได้โอ้โหแม่งทิ้งอัลเทอร์แคร์มาครับโอ้โหไนท์สแลกครับแล้วก็ตบด้วยน็อกออฟอีกทีนึงหวานน้ำแข็งครับต้องเล่นแบบดีๆนะโอ้เฮ้ยมัน agility เข้ามาแล้วก็ฟูลิสไวน์นั่นแหละยูเทิร์นไม่ทันรู้ครับไอ้เชื่อว่าแค่ปาดหมดเลยโอ้โหคอมโบดุมากครับตาเลยครับฮัสซัมดุจริงๆเอาละผมเครียดงั้นขอตั้งสมาธิแป๊บหนึ่งเกมมันเกมเดาอะต้องแดงครับเฮ้ยว่าไงตบเฟกเอาโอ้โหแล้วผมจะสวนได้ตรงไหนวะเนี่ยไม่เคยเจอมิล่าอย่างเงี้ยโอ้อีเวนท์ท่อมันจะล็อกเราครับไม่ให้เราขยับไปไหนเอ้ยมันจะทะลวงกาดเราโอ้เขาจะตีเนี่ยเอ้ยโดนโอ้โหนี่น่าจะคอมโบไหมเนี่ยจับบอสจับไม่จับนี่แน่มาเลยเออเอาละแปลงเปล่าไม่แปลงเหรอไม่แปลงเหรอตบเอออุ้ยหูน่าจะแตกนะเนี่ยแปลงเลยครับที่ถ่ายงานยาวนะครับแปลงครับไม่กล้าทัดซ้ำครับบุเรพันเอาบินมาโดนไปก่อนเลย1ชุดเนาะเนาะเอาละเหลือ55ขอแค่ชุดเดียวโดนถ้าไม่ตายก็จบแล้วรัวตอมมายังไงโอ้โหเขาตีครับตีตรงระหว่างที่ผมปล่อยกาดไปแล้วเอาชิปผ่านะครับเขากันได้เดี๋ยวเอ้ยอะไรไม่แน่ฟาดยูเทิร์นเออได้อยู่เว้ยโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลือกที่ตีก็ตัวยูเทิร์นน่าจะคุ้มกว่าไม่ค่อยอยากใช้บ่อยนะครับไม่งั้นเขาจะจับทางได้มาครับเขาต้องราวโรตอมครับเหมือนเขาจะกระโดดป่ะโอ้โหฉลาดมากครับมันจะมีท่าที่แบบว่ามันจะแลนดิ้งลงทันทีนะครับแล้วก็กาดทันด้วยปกติโรตอมมันทำงานต่อเมื่ออีกฝั่งเนี่ยกระโดดโอ้ไม่ดิไม่กดกระโดดอยู่กลางอากาศเหมือนจะคอมโบแต่คอมโบพลาดนี่แม่ฟาดเข้าไปแล้วยูเทิร์นยังไงจับครับเดี๋ยวจะตีเหมือนกันนะคิดว่ามันจะเคาน์เตอร์ขี่น้ำแข็งเลยครับเตะเข้ามาเออใจเย็นใจเย็นนี่มุกนี้ยังได้อยู่อืมเกมมันดาวอยู่แล้ววางโอ้โหแปลงครับมานิล่าอีกแล้วครับผมพลาดอย่างเงี้ยโดนแน่ๆเลยอุ้ยเฟกเอาอะไรโอ้โหโซนิคแลชโดนคลีครับอันนี้เอาละครับช่วงวัดใจมาแล้วไม่ชอบเลยจังหวะแบบนี้มันกดดันมากเลยโอ้ยูเทิร์นไม่สำเร็จครับเฮ้ย
เอาละกระโดดดิกระโดดดิกระโดดดินั่นแหละช็อกเวฟโอ้โหนึกว่ามันจะชะงักยาวๆเอ้ยยังโดนยูเทิร์นอยู่จับเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ยรอดแพ้นี่เครียดเลยเนี่ยโอ้โหได้มา101ครับนี่มันต้องอย่างงี้ไว้101ไอ้เกมไดเกียก็เข้มเหมือนกันนะแต่แบบว่าถ้าเกิดเราชนะก็ได้น้อยแพ้ก็ลบพอๆกันอ่ะมาต่อที่เกมนึงครับถ้าเกิดรอบหน้าเนี่ยจะเล่นเป็นตัวอื่นก็คงน่าจะไม่มีทางนะครับเป็นไปได้สุดเนี่ยน่าจะมีฮัสซัมกับอีตัวนี้อยากจะฝึกเลยเนี่ยอยากจะฝึกบาชาโมนะครับหรือบาชาโมก็ไม่กิงก้าแต่วันนี้ขอเป็นฮัสซัมก่อนละกันขอสุดสักทางก่อนเต่านี้ก็ต้องระวังนะครับผมเคยเจอเต่ารอบนึงแบบว่าผมเข้าไม่ได้เลยตอนนั้นผมเล่นบาชาโมมั้งเนี่ยถ้ายิงมันแบบเยอะแยะไปหมดแต่ผมรู้สึกว่าไอ้คอมไอ้ตรงที่มันเป็นระหว่างรอเนี่ยมันเขาเรียกนะมันเก่งกว่าปกติที่ผมเคยเล่นมาในช่วงก่อนมันเก่งจริงเนี่ยมันแบบมันสแปมในจุดที่แบบว่าเราน่าจะสู้ยากโอ้โหมึงลาพิสปินมาหอยโอ้โหมันต่อยถูกจังหวะเนี่ยตอนที่แบบปล่อยกาพอดีอ่ะไม่แน่มาผู้ได้พันอ่ะรับเจอแล้วฮะนี่เจอไวนะนี่คือเจอไวแล้วนะฮะอะไรวะเดี๋ยวนะเขาเป็นมันไปที่ E3 วะเจอกับคุโระครับชนะถ้าเขาชนะเราเขาจะแรงอัพนะครับเป็น E2 จูไนเปอร์เสมอป่ะวะเนี่ยหมายถึงว่าแบบคนที่เล่นเก่งก็มาแบบมาเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมาครับแพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้นี่ลบ150เลยอ่ะแต่ว่าที่วันนี้ที่เก็บมาวันนี้เราได้มาแหละได้มา125เอ้ยจับโอ้โหก็โดนลบหลายอันแล้วไม่เนี่ยแม่จะเล่นกลางอากาศเหรอบูเลตพันบินไปรัวอ้าวแม่งเปลี่ยนเฟสซะก่อนไม่เป็นไรมาว่าไงไม่โดนลุงขอละขอเคาน์เตอร์เฮ้ยโง่จะดอกปะเนี่ยไม่ดอกครับเขาพยายามจะจิกจับเรายูเทิร์นครับฟาดได้ดาบเลยมาเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มครับนี่เต็มเต็มนี่แน่แปลกที่ผ่านละเฮ้ยเหมือนจะมือใหม่จริงว่ะแต่ว่าเขาหลุดมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยมันห่างเยอะนะห่างเยอะมากๆโอ้โหเฮ้ยจะแพ้มือใหม่ไม่ได้เนี่ยนี่แน่มาโอ้เช็ดเช็ดแปลงว่าดีกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ออกไปเลยไม่เนี่ยโอ้ไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยทิปเตอร์คิกอ่ะตัวต้อมเยี่ยมตัวไว้มาอ้าวเวงกรรมกดปุ่มมาบุริพันครับนี่แน่โอเคเกมแรกครั้งของเราครับเฮ้ยแต่ว่าจะว่าไปแล้วอ่ะบางถ้าเกิดเราเดาทางเขาไม่ถูกเราก็โดนตีนะเหมือนอย่างตอนที่เราจะจับอะไรเงี้ยเอาแล้วไงเหมือนเดจาวูเลยว่ะไม่เนี่ยโอเคเขาไม่บ้าจับนะครับเขาพยายามจะบุกจากด้านบนมาดอกครับดอกเอาบินสอดแดงครับไปยิงใหญ่เคาน์เตอร์เอ้ยอีกแล้วทำไมตอนช่วงฟิวเฟสเราแพ้ตลอดเลยวะเนี่ยเฮ้ยอะไรยูเทิร์นฟาดดีดาบมาโอ้โหแปลงไวจังเลยครับพี่เฮ้ยโดนวะเนี่ยโดนว่ะอันนี้ไม่น่ารอดครับเพิ่งปล่อยโรตอมตะกี้ด้วยนั่นไงโรตอมก็ไม่ช่วยช็อตเลยครับมันเป็นอวตารอยู่ Shining Feather ทำไมเราจำชื่อถ้าไม่ตายฮัสซัมไม่ได้วะเนี่ยไงเราจะแพ้ไม่ได้ตอนแดงครับบุเลตพันไม่โดนบีมไปดอกลืมใหญ่เพิ่งโอ้นี่แน่มาเหลือหนึ่งแล้วมาปิดเกมกันดีกว่าตอนแดงยิงเฮ้ยอะไรมันวะมันได้ยังไงกันนี่แหละนี่แหละโด
บินเหมือนกันแน่นมากเอ้ยเรียบร้อยโอเคครับเรารอดพ้นจากการโดนลบ150แล้วโอเคครับเกมนี้ครับเป็นของเมกาซัมของเรานะฮะเกือบครับพูดเลยว่าเกือบโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลงเพียงเท่านี้ครับเป็นการลงแรงที่แบบแม่งตอนอัดก็เครียดไม่ค่อยอยากลงแล้วตอนนี้มันเหลือแต่แบบว่าคนที่เล่นเก่งแล้วไงตอนเนี้ยเราก็ต้องแบบก็ต้องจริงจังนิดนึงเล่นไม่ได้ประมาณนั้นแหละเพราะมันมีการเดิมพันไงมันเดิมพันด้วยแต้มนะครับก็อย่าขอไปฝึกซ้อมต่อละกันนะฮะสลับป็อกเก็ตนะครับโอเคครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะฮะและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ